ไม่ติดผมมีท่านผู้ชาญการชาตินะครับแล้วก็มีท่านผู้ชาญการนครบาลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อต้นท่านผู้ชาญการนครบาลเดี๋ยวโอนให้รายละเอียดนะครับคือเมื่อเวลาประมาณ16ขึ้นวันนี้เราพบศพของชาวเวียดนามมือถือก็ลงลอยข้างหน้านะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นชื่อชาติเวียดนาม2แต่ว่ามีสัญชาติอเมริกัน2นะครับ4หรือ2เวียดนาม2สัญชาติอเมริกัน2สี่กับสองเป็น6คนนะครับซึ่งก็พบศพเมื่อวัน4 โมงวันนี้นะครับสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24 ชั่วโมงนะครับเบื้องต้นจากการที่เราดูสันนิษฐานที่เกิดเหตุไม่มีการชิงทรัพย์ไม่มีการประทุษร้ายเกิดขึ้นนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการผ่าชันสูตรศพกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องดูว่าเรื่องก็สันนิษฐานไปที่เป็นเรื่องของหลักฐานอะไรก็ไปที่ปากนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ชายกับคุณพ่อบ้านจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีการป้นทำลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าก็ยังต้องมีสูตรทราบอยู่ต่อไปครับปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่ากำลังสันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลเป็นคนเวียดนามอีกคนหนึ่งเป็นคนที่7นะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถหารูปร่างได้นะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับซึ่งในไม่กี่ชั่วโมงก็จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ต้องคอยตรวจพิสูจน์ชันสูตรพิสูจน์กับเรื่องของทหารแล้วก็การตรวจพิสูจน์แล้วก็ต้องขอให้ท่านเรื่องตรวจแล้วก็มาในบทไหนครับนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการตรวจแล้วท่องเที่ยวพอมีผลก็พบกับทางประตูในการปฏิบัติในตอนนี้ครับในเบื้องต้นนะครับครับท่านสุนทรครับเดี๋ยวจะพบข้อจริงในรายละเอียดให้แจ้งทราบครับด้วยเพื่อนของในรายละเอียดนะครับวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยทางบ้านเนี่ยนะครับได้เข้าไปทำความสะอาดห้องพักห้องหนึ่งอยู่ในชั้น5เนื่องจากห้องเนี่ยจะต้องทำการเช็คเอาท์ในช่วงบ่ายนะแต่ไม่ได้เช็คเอาท์จึงมีการเข้าไปตรวจดูเมื่อเปิดเข้าไปเนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตก็รีบมาแจ้งทางผู้บริหารทางผู้บริหารก็ติดต่อแจ้งไปทางสน.หลังจากนั้นในประมาณ5 โมงเย็นนะครับทางทีมฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนพูดประมาณก็เชิญทางสปท.นะครับโดยท่านผู้การเนี่ยเข้าไปดูด้วยครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้ตอนนี้ณเวลานี้คือนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องทั้งหมด6 คนนะครับอยู่ในบริเวณโซนรับแขกด้านหน้า4อยู่ในห้องนอน2นะครับรวม6เป็นชาย3หญิง3นะครับถามว่าทั้งหมดมาได้ไงทั้งหมดเนี่ยครับเดินทางเข้ามานะครับเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยนะครับไม่พร้อมกันครับมีมาวันที่13นะครับ1ชุดแล้วมา14ชุดหนึ่งพักอยู่ที่ชั้น7 4ห้องพักที่ชั้น5 1ห้องรวมเป็น5นะครับแจ้งการบุ๊กกิ้งเข้ามาทั้งหมด7คนแต่เช็คอินในโรงแรมแจ้งไว้5ห้อง5คนแจ้งบุ๊กกิ้ง7แจ้งเช็คอิน5แต่พบศพ
นะครับในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่เราไล่ทั้งหมดขณะนี้เราพบแล้วว่าทางสตม.เนี่ยโดยทางผู้ช่วยการท่านรองผู้ช่วยการฝ่ายสืบทั้งหมดเนี่ยพิสูจน์แล้วว่า6ศพเนี่ยผู้เสียชีวิต6คนเป็นใครอย่างไรนะครับตรงกับที่เช็คอินที่โรงแรมทั้ง5คนตรงแต่คนที่6เนี่ยมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรากำลังไล่ดูอยู่แต่ข้อสงสัยคือบุ๊กกิ้งมัน7เนี่ยคนที่7เนี่ยมีอยู่จริงไหมนะครับในรายละเอียดจากภาพในการตรวจที่ประเทศนะครับแต่การตรวจที่ประเทศทั้งหมดเนี่ยเราพบว่า4คนที่พักชั้น7 4ห้องดีกว่าใช้ว่า4ห้อง4ห้องที่ถอกชั้น7เนี่ย4คนกี่คนไม่รู้4ห้องเนี่ยที่เราตรวจพิสูจน์เนี่ยจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเมื่อวานตอนบ่ายได้มีการเก็บกระเป๋ามาและก็ลงไปรวมอยู่ที่ห้องชั้น5ซึ่งสันนิษฐานว่าต้องรู้จักกันเพราะมีการขนกระเป๋าลงไปรวมกันชั้น5แต่ไม่ได้มีการเดินทางออกไปเพราะบุคคลที่นัดหมายให้มารับนั้นไม่พบตัวและทางโรงแรมเองในเบื้องต้นก็ให้การให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีการลงมาชำระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแสดงว่าลงจากห้องชั้น7แล้วไปที่ชั้น5ไปรวมกันการเสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าเสียชีวิตหลังจากเวลา 13:53 น.เพราะเมนูอาหารที่สั่งนะครับลักษณะเป็นเหมือนอาหารจานเดียว6จานวางอยู่ในห้องรับแขกเดี๋ยวจะให้ท่านตำรวจมีภาพเดี๋ยวส่งให้และมีถ้วยเครื่องดื่มลักษณะคล้ายการผสมเครื่องดื่มอีก6ถ้วยวางอยู่ที่จัดเตรียมครับ5ถ้วยและอยู่บนโต๊ะอาหาร1ถ้วยแล้วก็มีเศษตกค้างอยู่ที่ก้นถ้วยซึ่งทางสปท.โดยผู้การสปท.กับทางท่านผู้การให้เจ้าหน้าที่เก็บไปทั้งหมดแล้วนะครับตรงกับบุคคลที่เสียชีวิตของคนครับในรายละเอียดในเบื้องต้นนะครับฝ่ายสืบสวนนะครับได้ตรวจดูทั้งหมดว่ามีร่องรอยการต่อสู้ร่องรอยการทำร้ายร่องรอยการรื้อค้นนะครับเรื่องมุ่งหวังจะทำร้ายต่อทรัพย์ชิงเอาทรัพย์อย่างใดหรือไม่ในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลนะครับไม่พบร่องรอยที่ปรากฏชัดเจนที่บาดแผลไม่พบร่องรอยการต่อสู้เข้าของยังอยู่เป็นปกติไม่มีถ้วยชามแตกไม่มีอะไรนะครับในส่วนของประตูแม่บ้านก่อนไปนั้นประตูถูกล็อกจากด้านในไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะถูกล็อกเข้าแม่บ้านที่เข้าไปตรวจที่คนพบเนี่ยเข้าไปทางประตูด้านหลังเปิดถึงพบท่านมาแจ้งขณะนี้ทางฝ่ายสืบสวนเองเนี่ยนะครับของทางกองทอนครบาลกองทหารบนครบาลและทางสตม.รวมทั้งสปท.นะครับสรุปแนวทางสอดคล้องต้องการว่านะครับ1บุคคลที่7เนี่ยเราต้องตรวจพิสูจน์ก่อนวันที่บุ๊กกิ้งมาบุคคลที่7เดินทางเข้ามาจริงไหมครับอันที่2คือเราต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดของบุคคลที่ติดค้างทั้ง6นะครับจากข้อมูลพื้นท้องถิ่นผ่านทางสายทูตรวมถึงโซเชียลต่างๆที่เขาลงทะเบียนไว้ดูปุ่มหลังวันตัวหลังอันที่3นะครับหากบุคคลที่7ไม่มีถามว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจในครั้งนี้นะครับเราต้องพิสูจน์หาสิ่งเหล่านี้ติดตามมาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับกระเป๋าทั้งหมดที่อยู่ในห้องได้ประสานงานไปยังทางสถานทูตนะครับร่วมกับทางผู้ประกันรัฐบาล5จะ
ไปทำการตรวจพิสูจน์ร่วมกันว่าในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นวัตถุพยานหรือเป็นพยานหลักฐานที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้นะหรือจะเป็นหลักฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าบุคคลใดครับมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ข้อสรุปนะตอนนี้คือทั้งหมดครับไม่ได้ทำร้ายตัวเองแต่ถูกคนอื่นทำให้เสียชีวิตนะครับจะมีชนใดมีข้อสำคัญท่านครับห้องพักชั้น5เนี่ยตกลงว่าเป็นห้องพักของชาวเวียดนามหรือเป็นห้องพักของชาวเวียดนามชาวเวียดนามทั้งหมดเป็นเชื้อสายเวียดนามแต่มีสัญชาติอเมริกันอยู่2ท่านแล้วพักห้องไหนครับครับที่ห้องชั้น5ชั้น5ชั้น5ใครเป็นคนเปิดห้องคะก็เป็นเขาเปิดเองผู้เรียนครับไม่ค่ะว่าเป็นสัญชาติอเมริกันหรือว่าสัญชาติเวียดนามครับแต่นี่เราไม่ได้โยงว่าเป็นเรื่องสัญชาติอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นคนเชื้อสายเวียดนามอันนี้มันเกี่ยวประเด็นระหว่างท่านพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าแต่ละห้องเนี่ยเข้าพักวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงได้ไหมครับเข้าพักชั้น7เนี่ยห้องแรกเนี่ยเปิดวันที่13ส่วนห้องที่เหลือได้เปิดที่14แต่ทั้งทุกห้องเนี่ยเช็คเอาท์วันที่15หมดของเอกสารนะคะแล้วก็เป็นอาหารไทยครับเศษที่อยู่ยังไม่มีการทานเลยอาหารนี่ยังไม่ได้แตกเลยนะครับเดี๋ยวมีรูปอาหารไม่ได้แตกอันนี้ก็ต้องไปตรวจทั้งหมดเนี่ยทางสพฐเนี่ยเก็บไปตรวจทั้งหมดทุกอย่างภาชนะอาหารเครื่องใช้ผ้าเช็ดตัวสิ่งของที่อยู่ในทุกชิ้นในที่เป็นปรากฏว่ามีการเข้าไปแตะต้องทางสพฐเมื่อกี้เก็บหมดแล้วนะครับช้อนส้อมอะไรเก็บหมดแล้วเครื่องดื่มก็ไม่ได้แตะเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยเขาไม่ได้วางถูกเดียวไว้ตรงถูกวางไว้ตรงที่เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มมีถ้วยลักษณะเหมือนถ้วยชากาแฟสีขาว5ใบวางอยู่อีกใบนึงถูกเอามาวางไว้ที่โต๊ะอาหารใบเดียวแยกมีร่องรอยอื่นหมดแล้วใช่มั้ยครับดื่มจนหมดทุกแก้วแต่ว่ามีเศษเหมือนเศษอะไรยังไงตกค้างอยู่คนถ้วยซึ่งไม่น่าจะใช่ส่วนผสมของกาแฟจากการตรวจในห้องนักพาคล้ายๆจะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำพบกระปุกชาซึ่งสูบซื้อมาเป็นชาไทยเนี่ยอะไรชาอะไรนะอู่หลงกระปุกสีเขียวพร้อมน้ำเกลือแร่หนึ่งขวดและน้ำผึ้งหนึ่งขวดวางอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่มีการทั้งสามชิ้นเนี่ยมีการเปิดเอามาใช้แล้วในลักษณะของผู้เสียชีวิตนะครับมีอาการเหมือนเป็นการมีผู้ทุรายไหมครับก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทางฝ่ายตรวจพิสูจน์นะเพราะว่าเสียชีวิตเกินกว่า20ชั่วโมงแต่ว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยสภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีบาดแผลมีรายเดียวที่มีบาดแผลบริเวณใบหน้าข้อสันนิษฐานของทางสสทางแพทย์ที่การตรวจจากระยะเนี่ยน่าจะล้มฟาดลงมาที่โดนวัสดุของแข็งได้ถูกตีในสิ่งที่ชาวบ้านสอบถามนิดนึงในรอบ24ชั่วโมง48ชั่วโมงได้มีบุคคลอื่นไหมครับที่เข้าออกตอนนี้เราไล่รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่าเราทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับทั้งสตม.เองและทางฝ่ายสืบนครบาลเองเนี่ยไล่ตั้งแต่ลงเครื่องทุกคนในลงเครื่องมาเครื่องมันออกประตูไหนไปยังไงตอนนี้กระบวนการเป็นอยู่แต่ในระยะเวลาที่เราสร้างมาเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราพยายามไล่ในบริเวณนี้ก่อนก็ทุกตัวในบริเวณของโรงแรมเนี่ยเราเก็บทั้งหมดรวมถึงถอยหลังออกไปตั้งแต่เป็นหลักบัตรที่13จุดแรก14จุดที่2เดินทางไปไหนมาไหนยังไงตอนนี้เรากำลังไล่ทำไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วจะเอามาสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงท่านผู้พิจารณาที่ให้ข้อมูลไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยทำยังไม่ได้พบครับท่านเพิ่งมาท่านรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยต่อที่ทางสถานีที่จะต้องเปิดตรวจครับภายในห้องตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือใดไหมครับอย่างเช่นมีสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆไหมครับในเบื้องต้นที่มองรายละเอียดนะผมเข้าดูประเดี๋ยวตรวจรายละเอียดจริงๆนะท่านผู้จัดการสถานีท่านจะอยู่ตรงนี้นะประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่า
เราจำกัดคนเข้ามากเพราะว่ากลัวจะไปทำลายหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อย่างที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยเราใช้เขาเรียกอะไรนะตัวสีฟ้าสองดูรอยมีร่องรอยทุกอย่างอะไรที่ตกค้างทั้งหมดรอยนิ้วมือรอยเลือดอะไรที่ตกค้างทั้งหมดนี่เมื่อกี้ใช้เวลาในการตรวจเกือบประมาณ2ชั่วโมงเพื่อไล่มาเพื่อหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในห้องนั้นนะครับแล้วก็ทุกแผนกนะไม่ว่าจะเป็นแผนกของการตรวจรวมถึงเรื่องนิติวิทยาก็มาตรวจเก็บทั้งหมดในเบื้องต้นนี่พอทราบไหมครับว่าบุคคลที่เสียชีวิตที่เข้ามานะครับเพราะว่าทราบว่าเข้ามาในบางคนเนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วเข้ามาเนี่ยมีจุดประสงค์อื่นหรือว่าเข้ามาในแบบไหนไม่ได้ทราบความหมายมาเลยเพราะว่ายังไม่ได้ข้อมูลตรงๆเลยอันนี้ข้อมูลทางพี่ดีสุดอาจจะล้ำผมไปหน่อยเพราะผมยังไม่ได้ข้อมูลว่าแต่ที่ยืนยันการเดินทางเข้ามาเนี่ยยืนยันการเดินทางจากพาสปอร์ตเมื่อกี้ที่เราตรวจสอบพาสปอร์ตเข้ามาจริงไหมเข้ามาเมื่อไหร่เที่ยวบินไหนใครนั่งข้างๆใครจองตั๋วให้ใครชำระเงินอันนี้เราไล่แบบแต่คนเข้ามากี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอยกลับไปดูท่านครับสัพพะพยานจากบริเวณชั้น7ชั้น5จนถึงวัดสัพพะพยานและแวดโรงแรมทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตนี่มีความเชื่อมโยงยังไงก่อนที่จะไปพบเป็นศพชั้น5พอจะอธิบายได้ไหมครับยังไม่สามารถตอบได้ในตัวนายนายว่าตอนนี้เราเก็บพยานเรามีบัญชีพยานบุคคลนะครับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่การเดินทางตั้งแต่การจองกิ้งรถเดินทางมานะครับแม่บ้านหรือใครทั้งหมดบัญชีวัตถุพยานที่เก็บรวบรวมกล้องจอปิดสามารถบ่งบอกอะไรได้ไหมครับจากชั้น5กำลังตรวจอยู่กำลังตรวจอยู่กำลังไล่อยู่คือผมว่าอยากขอให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาที่จะพิจารณาข้อความพักเนี่ยด้วยรายละเอียดตรงนี้ตรงที่ทำเร็วที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือระบบการเข้าออกของโรงแรมนี่เป็นระบบมีการนะครับมีการตรวจสอบนะครับเข้าออกมีการทั้ง7กี่ครั้งก็ตรวจสอบอยู่ครับแต่ว่าจะต้องให้ทางโรงแรมเข้าข้อมูลให้เราทั้งหมดแต่เราก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลจากที่เดิมแล้วชั้น5เบื้องต้นนี่ใครเปิดประตูครับก่อนที่จะมีการแม่บ้านยังไม่เห็นกล้องยังไม่เห็นรายละเอียดกำลังไล่อยู่ถ้าเกิดข้อสงสัยนิดนึงครับว่าทางผู้เสียชีวิตนะครับถ้าดูในลักษณะว่าถ้าเกิดว่าถูกวางยาพิษเนี่ยนะครับจะเสียชีวิตในทันทีเลยแหละครับต้องตั้งประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้บอกว่าถูกวางยาครับต้องตั้งประเด็นก่อนเนี่ยว่าถูกอะไรประสงค์ต่อชีวิตร่างกายครับมีการมีบุคคลคนหนึ่งประสงค์ที่จะประสงค์ต่อชีวิตร่างกายของบุคคลนั้นแต่ว่าจะด้วยวิธีการใดนั้นนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่บอกจากวัตถุพยานที่เราเก็บทั้งหมดเนี่ยจะมีคำตอบอยู่ในผลการตรวจชันสูตรศพและวัตถุพยานที่เก็บจากที่เกิดเหตุเอามาเชื่อมโยงสองท่าสอดคล้องนะครับการตรวจสภาพชันสูตรศพกับพยานที่เก็บทั้งหมดในเรื่องนี้สอดคล้องต้องการก็จะตอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรท่านครับตำแหน่งการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้ง6คนเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารหรือทานกาแฟเนี่ยตำแหน่งใกล้เคียงเสียชีวิตตรงนั้นเลยหรือว่ามีการวิ่งทุ่มลงทุ่มลายก่อนไปเสียชีวิตใกล้เคียงไม่ได้มีการประทุสลายแต่ว่าลักษณะของสภาพดูแล้วเนี่ยนะครับทางฝ่ายพนักงานสวนของนครบาลฝ่ายผู้ตรวจที่เกิดเหตุของสพฐและผู้ที่ทำการตรวจชันสูตรศพมีบางบุคคลที่พยายามจะมาที่ประตูแต่มาไม่ถึงเพราะมาล้มตรงหน้าประตู2คนชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่ร่างกายมีเลือดออกไหมครับไม่มีจะมีบางคนที่เหมือนกับอาจจะไม่รู้ว่าด้วยการเสียชีวิตอันนี้ต้องให้ทางแพทย์บอกว่าลักษณะการผู้เสียชีวิตประมาณ24ชั่วโมงหกลบเนี่ยสภาพร่างกายจะเป็นยังไงจะมีเลือดออกทางจมูกไหมทางปากไหมอันนี้มันเป็นลักษณะของการตรวจสอบทางแพทย์มากกว่ามีของเหลวอื่นไหลออกจากยังไม่มีท่านย้อนไปท่านบอกว่าประตูเนี่ยถูกล็อกจากด้านไหนจากประตูด้านไหนถึงล็อกจากข้างในล็อกจากข้างในครับเปิดจากนอกไปไม่ได้แต่ว่าแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบประคำจริงว่าตอนด้านบ้านเนี่ยเข้าไปด้านหลังเขาบอกเปิดจากด้านหน้าไม่ได้แต่เปิดจากด้านหน้าไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุอะไรด้วยสายคล้องด้วยสายล็อกมากกว่าการใช้กั๊กเปิดไปแล้วมันมีอะไรแต่ว่าด้วยตรงบริเวณหน้าประตูเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งคนด้านหลังมันสามารถจะเดินเข้าทางด้านหลังได้ที่ทางเข้าเนี่ยมีการตรวจ
พราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่สามารถมีทางเชื่อมด้านหลังเดินไปถึงห้างแต่รู้ไหมครับประตูนี้ครับถ้าแขกที่พักเจอก็ไม่น่าจะรู้เพราะว่ามันเป็นโซนด้านหลังตลอดไปขออนุญาตหมายถึงว่าห้องนี้เกี่ยวกับห้องเดินทางด้านหลังนะบ้านเราแม่บ้านเนี่ยเขาเดินไปด้านหลังมันเป็นคือมันอยู่ที่บริเวณชั้นชาติเนี่ยมันเป็นโซนเป็นวิลล่าตอนนี้ลงวิลล่าเป็นวิลล่าลักษณะคือเป็น private zone ซึ่งห้องเนี้ยมันมีมันสามารถจะเดินห้องมันจะเดินเชื่อมต่อกันได้ห้องเดียวนะไม่ได้ติดถ้ามีผู้ก่อเหตุหน้าเนี่ยออกทางขวาเดียวกับที่แม่บ้านถ้ามีความเป็นไปได้ถ้ามีก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เส้นทางนี้ในการหลบหนีออกจากตรงนั้นแต่เราก็ต้องมานั่งดูทั้งหมดออกจากตรงนั้นแล้วเนี้ยทางที่จะลงออกมากันเมนลิฟต์เนี่ยมาได้กี่ทางมาได้ทางเดียวไม่ต้องกระโดดในการสอบปากคำแม่บ้านเบื้องต้นนี่คือเข้าไปโดยปกติไปทำความสะอาดหรือว่าเห็นมีความผิดปกติแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวที่ไปครับแม่บ้านเนี่ยไปติดตามเพราะว่าเลยเวลาเช็คท่านข้างล่างก็บอกว่าแม่บ้านเหมือนเวลาถ้าเราแม่บ้านไปเช็คหน่อยว่าลูกค้าออกหรือยังแต่ไปแล้วเนี่ยไม่เขาโทรไปก็ไม่รับสายอะไรไม่รับก็แม่บ้านไปดูแม่บ้านก็เปิดไม่ได้แม่บ้านก็ใช้วิธีการแต่เข้าไปก็อยู่หรือเปล่าทำอะไรกันพอเข้าไปก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตก็รีบมาบอกการไปบริหารให้เข้าไปดูตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาคนที่เจ็บอยู่ไหมคะตามหามาเนี่ยตั้งแต่มาปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันน่าบุ๊คกิ้งเจ็ดเช็คอิน5พบศพ6ศพตัวเลขมันเคลื่อนนะครับพอตัวเลขมันเคลื่อนเราก็หาบุคคลที่7มีอยู่ไหมเป็นใครแต่การที่พิสูจน์ได้คือว่าทุกคนที่มาเนี่ยเขาแจ้งสายการบินไฟล์มางั้นบุ๊คกิ้งคนที่มาคนที่7มากับใครสายการบินไหนถ้ามาเนี่ยจะต้องรู้ซีสแล้วก็ตอนที่เดินผ่านตม.ตม.จะเห็นซึ่งตรงนี้ผมประสานทางผู้จัดการตม.แล้วก็ทางฝ่ายสืบสวนทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยท่านกำลังไล่ดูว่าเดินมาคนเดียวหรือเดินมากับใครตอนนี้กำลังไล่ตัวย้อนกลับไปที่เขาเดินทางกับเดินเข้ามาทางนั้นเข้ามาในประเทศไทยแสดงว่าคนที่7เขาเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วใช่ไหมคะมีจริงป่าวเราต้องดูก่อนบุ๊กกิ้ง2เนี่ยอาจจะมา1ก็ได้แต่ว่าเราไม่ตัดประเด็นคนนี้เลยเพราะว่าเราจะคงไว้ว่าคนที่7เนี่ยเราต้องหาเราต้องมีคำตอบที่ให้ทางทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้ทางพี่น้องสื่อมวลชนต้องรู้คนเจนมีป่ะถ้าไม่มีไม่มีเพราะอะไรท่านครับอาหารว่าต้องเป็นนักธุรกิจพอเข้ามาในทางยังเบื้องต้นตอนนี้เรากำลังถอยข้อมูลกลับว่าให้ทางสถานทูตช่วยหาข้อมูลว่าบุคคลทั้ง6เนี่ยประกอบอาชีพอะไรและมาเข้ามาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรโดยสรุปในเบื้องต้นได้ตั้งโครงประดิษฐ์ไว้แบบไหนอย่างไรบ้างครับในเบื้องต้นนะครับจากการตรวจทางที่เกิดเหตุไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีการทำร้ายครับทรัพย์สินเท่าที่เห็นไม่มีการลื้อค้นครับพนักงานสอบสวนที่รับร่วมกันทุกประเด็นตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้เขายังไม่เห็นว่ามีคนใดเข้าไปจากการตรวจร่องรอยนิ้วมือนิ้วเท้านะครับความเป็นไปได้ว่าจะกระทำกันด้วยเกิดจากทางไหนจะมีบุคคลไปซ่อนตัวอยู่หรือเข้าเรื่องที่กันใดเนี่ยทำจากทางไหนท่านครับอาหารมื้อสุดท้ายที่ถูกส่งขึ้นไปจำนวนมากเนี่ยคนที่เข้าไปเสิร์ฟถึงบริเวณห้องอาหารเนี่ยสังเกตไหมครับว่าในห้องมื้อสุดท้ายวันนั้นในห้องชั้นห้าได้ตัวมาสอนอยู่ครับได้ตัวพนักงานเสิร์ฟคนนี้อยู่นะครับก็ให้ตามตัวอยู่คนที่ถือบินไปวางเนี่ยเราได้บินไปแล้วเป็นการเสิร์ฟพร้อมกันหรือว่าทยอยมาทีละมันเป็นถาดมาเลยเต็มโต๊ะเลยแสดงว่ามีการขี่รถเข้ามาครับก็ไปเป็นอาหารชนิดเดียวกันก็สมมติว่าเป็นอาหารชนิดเดียวกันเป็นการต่างจานเดียวอาชีพเดียวกันทั้งหมดวันละวันเป็นวงไว้ก็แสดงว่าต้องมีเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะเดี๋ยวทำจากกล้องวงจรปิดได้เห็นไหมครับว่าพนักงานขี่รถยังไม่เห็นกำลังดูกำลังอยู่ว่าเวลาที่ส่งเนี่ยแล้วตอนเราเห็นบินเนี่ยบ่ายโมง13เนี่ยใครเข้าไปกี่คนแล้วเราได้ไปสอบในห้องมันเห็นกี่คนตั้งงานเนี่ยจะเห็นคร่าวๆว่ามีใครบ้างแต่ว่าเราจะถอยไปว่าเมื่อวันที่14เขาทำอะไรกันที่ไหนนะครับ
เขามา13 14เมื่อวันที่14เขาไปไหนกันแล้วใครเป็นคนพาไปเขาไม่ได้เข้ารถมีการเช่ารถไปขับหรือไม่หรือขับรถเองหรือเรียกแกร็บหรือเรียกอูเบอร์หรืออะไรเรากำลังตามคนเหล่านี้มาแล้วยืนยันว่าทั้งหมด6หรือ7แล้วไกด์ที่เป็นคนเวียดนามที่จะมารอรับมีความสำคัญเกี่ยวข้องไกด์ที่เราได้รูปภาพมานะฮะที่เราได้รูปภาพไกด์มาเนี่ยไม่ตรงกับคนที่มาเมื่อตอนหัวค่ำที่เราที่มันเย็นลงตอนหัวค่ำลงไปคนที่ลงไปตอนหัวค่ำเขาบอกว่าเขาถูกให้มาตรวจสอบแต่ข้อมูลเนี่ยนะมีความเป็นไปได้ที่มาน่าจะมารับแขกกลุ่มนี้ไปสนามบินมีความเป็นไปได้แต่มาแล้วติดต่อไม่ได้ครับมาแล้วติดต่อไม่ได้นะครับคือไปเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถูกลีฟไว้ถูกแจ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยให้โทรบอกให้ติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้นะครับให้มาพบกับผู้พักที่ชั้นเจ็ดขอประเด็นเรื่องเครื่องดื่มอีกรอบนะเป็นการดื่มภายในห้องที่เป็นขวดน้ำของโรงแรมเองหรือว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดใดบ้างครับมีวัตถุที่ทางสปท.เก็บไปนะครับรวมฝ่ายสืบสวนดูแล้วมีวัตถุต้องสงสัยอยู่2อันเป็นภาชนะเป็นขวดสแตนเลส2ขวดนะครับเป็นสแตนเลส2ขวดซึ่งไม่ใช่วัตถุของทางโรงแรมไปปรากฏอยู่ในห้องไปปรากฏอยู่ในห้องนี้2ขวดแล้วเครื่องดื่มที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวพิสูจน์เพราะทางสปท.เก็บไปท่านครับเบื้องต้นแพทย์นิติเวชได้ตรวจสอบหรือยังครับว่าการเสียชีวิตหลังการตายเนี่ยบริเวณเล็บมือเล็บเท้าเลยดำไหมฮะถ้าจากรูปถ่ายที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยมันคล้ำแต่ว่ามันเป็นอาการของผู้ที่เสียชีวิตนะครับประมาณ24ชั่วโมงก็จะมีอาการแต่ว่าต้องให้ข้อมูลเลยว่าในการชันสูตรครั้งนี้นะครับเป็นการส่งตรวจชันสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาไม่ใช่ที่เวชเป็นของโรงพยาบาลฝ่ายนิติเวชของโรงพยาบาลจุฬาซึ่งเรากำลังไปประสานงานต่อการทดสอบการแล้วเวลาการเสียชีวิตจริงแล้วสรุปแล้ว6ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงนะ24บวกลบผมไม่เคยพูดคำว่า6ไม่ได้พูด6เลยแต่เขาสั่งอาหารครั้งสุดท้ายบ่าย20เมื่อวานอาหารที่ส่งคือ13:53ของเมื่อวานหมายความว่าเขาจะเช็คเอาท์เมื่อวานนี้แต่ว่าลงมาที่ห้องชั้น5แล้วก็สั่งอาหารที่ส่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีการแตกเลยครับแสดงว่าห้องที่เช็คเอาท์เมื่อวานโรงแรมก็พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ใช่เขาติดต่อไม่ได้เขาไม่รู้แขกแล้วเขาก็เลยตามก็ติดตามรถที่มารับว่าแขกผมเนี่ยไปไหนก็แสดงว่าชั้น5จะต้องเช็คเอาท์วันนี้ชั้น5ต้องเช็คเอาท์วันนี้พอจะเช็คเอาท์วันนี้ก็เลยไปเจอชั้นเจ็ดก็ต้องเช็คเมื่อวานแต่ทางโรงแรมก็คิดว่าแขกหนีไปไหนไม่รู้ก็ไปตามหาคนเปิดไกด์ที่ให้ไว้ว่าแขกไปไหนจะไม่จ่ายตังค์ค่าห้องแสดงว่าสิ่งที่น่าจะทำให้เสียชีวิตก็อยู่ในแก้วที่ดื่มไปใช่ไหมครับยังไม่ตรงแบบนั้นครับเราต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเมนูอาหารเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าในห้องนั้นจากการพิสูจน์เนี่ยมันมีสารอะไรอยู่ที่ตรงไหนเมนูอาหารเหมือนกันทั้ง6เมนูแล้วเหมือนกันเครื่องดื่มเหรอครับเมนูอาหารไม่ได้ถูกแต่งนะอาหารไม่ได้ถูกแต่งเลยเครื่องดื่มเหมือนกันแต่เครื่องดื่มชาทั้งหมดกาแฟทั้งหมดไหมครับหรือว่ามีขาดกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนี้ส่งตัวไปตรวจทั้ง6แก้วเนี่ยแยกเอาไปตรวจผลทีละแก้วทีละแก้วแต่หลักฐานอื่นที่ชี้ชัดเลยไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีอย่างเช่นซองหรือซองยาอะไรอะไรไม่มีเลยตอนนี้ที่เก็บละเอียดเลยเมื่อกี้เก็บละเอียดเลยเดินตรวจกันมันมีอะไรไหมมองส่องกันว่ามันมีเก็ดอะไรขาวๆตกอยู่ที่พื้นมันเดินทุกอย่างส่องมันด้วยรายละเอียดทั้งหมดพยายามทุกอย่างเส้นผมเส้นขนผมอะไรที่ตกอยู่ทั้งหมดนะครับพบว่าที่ก้นแก้วเนี่ยทุกแก้วจะมีลักษณะเหมือนผมอยู่แล้วพอจะอธิบายประตูหลังในบ้านนี่มันเป็นยังไงว่ามันเป็นอาหารที่มันเหมือน
ด้านหลังธรรมดาทางห้องครับเดี๋ยวให้ส่งรูปให้ดูแล้วกันถ้าอธิบายด้วยความอธิบายเนี่ยมันเป็นทางไม่ใช่ทางปกติที่คนจะเข้าไม่ใช่บุคคลที่จะเข้าไปตามปกติมันต้องเป็นคนที่รู้ว่ามันมีทางนี้อยู่ก็คือเป็นบ้านอย่างถ้าเราปกติเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีทางมันเป็นทางเฉพาะของเจ้าหน้าที่เขารู้ว่าอ๋อมันมีทางเดินเข้าไปด้านไหนถ้าเราเข้าไปเราก็จะเข้าทางนั้นนะไม่ก็เดินเข้าไปด้านหลังคือลักษณะห้องเป็นห้องชุดห้องใหญ่เป็นห้องชุดมีเข้าไปปุ๊บจะมีห้องแขกกว้างกันก็ถือว่าด้านนั้น60-70ตารางเข้าไปมีห้องโมสปาอยู่ด้านซ้ายห้องน้ำแยกซ้ายขวาท่านดูจากรูปการทั้งหมดแล้วยากไหมครับที่จะคลี่คลายคดีนี้ครับยากไหมครับไม่ยากครับอยู่ที่ผลการตรวจพิสูจน์เกินความสามารถไหมครับไม่เกินความสามารถนะครับแต่ว่ามันผลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์จะบ่งชี้ว่าคืออะไรผลการตรวจพิสูจน์ขอได้รับฐานท่านผู้บัญชาการสอบสวนนะครับท่านครับถ้าสมมติฐานว่าเป็นการวางยาที่ใช้มันต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันทำให้ได้ผลจะได้เป็นไปได้ก็เราต้องตรวจทุกอย่างครับของกลางวัตถุพยานที่เราเก็บไปแก้วกาแฟขวดแก้วนะครับขวดน้ำน้ำผึ้งชาตามที่ท่านผู้จัดการกรมนครบาลได้แจ้งตรวจทุกอย่างนะครับก็ต้องตรวจว่าเป็นสารประเภทไหนนะครับแต่เท่าที่ดูหากมีการประสบการณ์ขึ้นหรือไม่นี้จากประสบการณ์ของสปกที่มีการเก็บตัวอย่างที่ส่งผลกับร่างกายของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วนี้จะเป็นประเภทไหนก็คงต้องตรวจครับว่ามันเกิดจากพิษหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้จัดการกรมนครบาลบอกนะครับว่าสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับสภาพศพเนี่ยไม่มีการถูกทำร้ายนะครับไม่มีการรื้อค้นทรัพย์สินนะครับอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะนะก็ยังวางอยู่นะครับมีแกะพลาสติกที่ซีลเนี่ยที่แรปเนี่ยบางจานนั่นเองนะสองจานนั่นเองที่เหลือส่วนใหญ่ยังแรปอยู่เลยนะครับนั้นมันไม่มีการต่อสู้ไม่มีการก็คือไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าจะบอกว่ามีการที่ทุรนทุรายไหมก็บอกว่าไม่มีอาหารยังไม่ตกเลยฮะไม่ตกแตกไม่มีอะไรเลยครับคนที่เสียชีวิตใกล้เคียงโต๊ะอาหารก็มีนะครับก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรืออะไรนะครับถ้าเกิดจะเป็นการตั้งสมมติฐานคือก่อนจะสั่งอาหารก็รับประทานอาจจะมีการดื่มชากันหรืออาจจะดื่มอะไรกันก็น่าจะต้องอย่างนั้นครับเพราะว่าอาหารไม่มีการแตกบ้องใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยมีการดื่มนะครับอย่างน้อยที่เห็นเนี่ยครับก็ชัดเจนว่าแก้วกาแฟทุกแก้วเนี่ยมีร่องรอยการดื่มและดื่มจนหมดด้วยนะครับดื่มจนหมดทุกแก้วทั้งหกแก้วเนี่ยฐานที่พบนะมีแก้วบันทึกจัดวางไม่มีครับเหตุผลอะไรที่จะต้องทุกคนต้องดื่มชาพร้อมกันเหตุผลไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราไม่ทราบแต่ว่าเราทราบจากคนพยานนะครับว่าเราพบว่าแก้วกาแฟเนี่ยมีทั้งหมด6แก้ว5แก้วเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะจัดเตรียมเครื่องดื่มนะครับอีกแก้วนึงเนี่ยวางอยู่โต๊ะอาหารที่มีอาหารที่ยังไม่ได้ทานเนี่ยไม่ได้รับประทานวางอยู่นะครับแล้วทั้ง6แก้วเนี่ยถูกดื่มหมดแล้วนะครับมีคราบกาแฟนะครับคราบผมก็ไม่ทราบว่ากาแฟหรือชานะคราบเครื่องดื่มเนี่ยอยู่นะครับตามที่ท่านผู้จัดการได้ชี้แจงท่านครับขออนุญาตสอบถามนะครับจากการตรวจที่เกิดเหตุหรือรวมถึงแพทย์นิติเวชเนี่ยมีความแนวโน้มไปได้มากหรือไม่มากหรือแต่ว่าผู้กระทำน่าจะอยู่ในหกหรือเปล่าครับยังตอบไม่ได้ครับนะยังตอบไม่ได้เป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนนะครับของเราฝ่ายสืบสวนฐานเราคือหนึ่งจับเจ็บวัตถุพยานทั้งหมดนะครับเก็บร่องรอยไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือดีเอ็นเอนะครับอาหารนะครับเครื่องดื่มที่มีการรับประทานไปแล้วดื่มไปแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่เราก็ต้องเก็บไปตรวจว่ามีส่วนประกอบที่เป็นพิษหรือไม่นะครับจำลองสถานการณ์ที่เกิดเหตุได้ยังครับว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นก็เดี๋ยวคงเป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้มีการจัดทำแผนที่เกิดเหตุโดยละเอียดของฝ่ายพิสูจน์หลักฐานแล้วนะครับมีการวัดระยะทุกอย่างนะครับก็คงจะต้องรอนะครับการทำแผนที่แล้วก็ส่งมอบกับฝ่ายสืบสวนต่อไปครับเดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดหน่อยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งหมู่นี้เป็นเครือญาติกันบ้างไหมครับทั้ง6คนที่เสียชีวิตขอตรวจสอบรายละเอียดแต่ว่าต้องความสอดคล้องของชื่อนะครับอาจจะเป็นพี่น้องกันได้นะครับในส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังจากเนี้ยนะครับในรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะได้ให้ทาง
ท่านรองผู้บัญชาการโฆษกของนครบาลเนี่ยให้ข้อมูลทั้งหมดเลยหลังจากนี้นะครับมันต้องมีภาพมันต้องมีอะไรความคืบหน้าทางการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชสพท.เนี่ยจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช่วงเวลาไหนจะได้ท่านรองจริงนะแล้วก็ส่งข้อมูลให้มันให้มันเป็นไปตรวจสอบรอบคอบดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้มีผลกระทบในหลายด้านเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของนักเที่ยวไม่ใช่มันเป็นเรื่องมีการก่อเหตุภายในสถานที่ปิดในที่ที่เปิดและไม่ไปประสงค์ต่อศักดิ์ศรีนะครับอันนี้ชี้แจงให้ทราบในรายละเอียดทั้งหมดงั้นสามีกี่เครื่องครับยังไม่พบนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ในตัวทั้งหมดตอนนี้เก็บเมื่อกี้เป็นในส่วนพิสูจน์อยู่เนี่ยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเก็บตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนอีกส่วนนึงแยกไปเก็บถ้าได้มาแล้วไปถอดอีกส่วนนึงอยู่ในกระเป๋าเดินทางทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปถอดไปเปิดโลกตรวจกับทางสถานทูตที่นอร์มาร์โกมินครับครับใครบ้างก็เชิญที่พิจารณาครับแต่ความคืบหน้าจะให้ทางโฆษกรายงานระยะรูปภาพที่เราเห็นไว้มันไม่ตรงรูปภาพที่เขาให้มานะครับที่เราได้มาคนแรกที่บอกเป็นไกด์กับคนที่มาเนี่ยเราดูแล้วไม่ใช่งั้นเราต้องไปพิสูจน์ทราบว่าไกด์มีกี่คนแน่แล้วเมื่อวานไปใครวันที่14เข้ามาเจอใครไปกับใครนะครับเข้ามาวันเดียวเข้ามาวันเดียวนั่นคือสิ่งหนึ่งเราคืออยากตั้งประเด็นว่าถ้าควรจะมาเที่ยวมา14กับ15นะครับทางฝ่ายสืบสวนถ้าน้องสีนั่งนั่งคุยเอ๊ะถ้ามา14แล้วกับ15เขามาเที่ยวกันหรือมานั่งพบญาติหรือมานั่งพูดคุยเช็คอิน14เอา15ถ้ามาเที่ยวคนไทยเนี่ยถ้าปกติถ้า3วัน2วันมันความเป็นไปได้แต่มา14กับ15เราก็ตั้งประเด็นว่า14มา15แล้วกระเป๋าไม่ได้ติดอะไรแล้วได้เปิดกระเป๋าเสื้อผ้าเขายังครับก็เดี๋ยวจะไปเปิดครับเพราะว่านัดไว้แล้วนัดทางสถานทูตร่วมเราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมูฟไปแล้วไปต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่สถานทูตร่วมในการตรวจด้วยตอนนี้นอกเหนือจากที่ได้ข้อมูลแล้วมีใครที่จะติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบ้างไหมครับที่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้หรือว่าญาติของผู้เสียชีวิตมีไหมครับตอนนี้ยังครับแต่ก็ฝากผ่านทางสื่อมวลชนนะครับถ้าใครที่มีเบาะแสข้อมูลในเรื่องประเด็นในพวกนี้ก็ส่งเข้ามานะเราจะได้นำมาประกอบในการสืบสวนขออนุญาตถามครับเมื่อวานก็มีการไต่สวนเรื่องของการพิจารณาผู้ร้ายข้ามแดนชื่อผีปิ่นวัดเกี่ยวข้องไหมครับเมื่อวานยังไม่ทราบประเด็นเองครับเดี๋ยวต้องให้ทางฐานทูตเป็นคนชี้แจงแต่ว่าในประเด็นนี้เราไม่เห็นข้อมูลตรงนี้โอเคครับขอบคุณครับท่านนายกรัฐมนตรีฝากเรื่องอะไรไว้ไหมครับก็ฝากให้ทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเที่ยวนะครับเป็นเรื่องประเด็นที่เกิดภายในครับเกิดภายในของมีทางที่พักแล้วไม่ได้เกี่ยวกับสัมผัสก็วงจรปิดบนอาคารในชั้นที่มีน้องของผู้เสียชีวิตไม่เสียใช่ไหมครับในเบื้องต้นยังไม่เสียนะครับก็เราให้ไล่อยู่ครับให้ไล่อยู่ว่าแต่ถามว่าใช้ได้กี่กล้องอยู่เสียไม่เสียนะแต่ว่าใช้ได้กี่กล้องนะเป็นระบบ security ของโรงแรมซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเข้าไปที่ห้องคอนโทรลรูมนะไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นในวันที่13-14นะครับมีบุคคลอื่นๆเข้ามาพบผู้เสียชีวิตไหมครับยังไม่พบเขาต้องดูในกล้องเพราะเราไม่ได้คอนแทคเราไม่สามารถจะได้ข้อมูลจากบุคคลใดที่เป็นบุคคลใกล้ชิดเลยข้อมูลทุกอย่างเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราต้องแสวงหาจากที่มีทั้งหมดเพราะเราไม่มีบุคคลใดอยู่ในที่เกิดเหตุที่เราออกมาโทรมาได้งั้นเราต้องเก็บข้อมูลไล่กลับไปตั้งแต่สนามบินมาใครที่เขาไปคอนแทคเขานะครับไปแตะตัวเขาทั้งหมดเลยเราต้องเอามาทั้งหมดตอนนี้ที่เราได้จริงๆก็คือได้บ้านแล้วก็ฝ่ายฟอนของโรงแรมที่ให้ข้อมูลได้ในต้นก็ถือว่าทางโรงแรมเองเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนทั้งหมดใน3ชั่วโมงวันที่14มีการเข้าไปทำความสะอาดห้องไหมครับเดี๋ยวต้องถามแม่บ้านครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นตรงไม่ตรงเดี๋ยวต้องให้เขาให้สอบปากคำแม่บ้านก่อนเพราะว่าก็พยายามจะทำงานให้รวดเร็วที่สุดภายในกรอบเวลา3ชั่วโมงเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็พยายามจะรวบรวมมาแล้วก็มาสื่อสารให้กับทางฝ่ายสื่อมวลชนได้นำไปนะครับเอาไปแต่ถ้ามีข้อมูลข่าวสารที่ได้มานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยขอ
ส่งผ่านข้อมูลมากันเราจะได้เอามาเติมในส่วนที่มันขาดครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากท่านรองพงศิษฐ์ท่านนำข้อมูลลูกขายวันลูกขายต้องตรวจสอบด้วยอะไรก็ได้เชิญผู้ช่วยครับท่านใจว่าไม่ใช่ที่นายกพูดไม่มีสมรรถอะไรเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวท่านพูดตวิดมันไม่ใช่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้ไปเจอกับท่านสตาร์ทก็ผมขอสิทธิ์ได้นี่ครับยุคน้องลูกศิษย์เดี๋ยวให้ใครอ่ะให้แต่กลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ได้กลุ่มนะเดี๋ยวก็มาครับโหลดตกมาใช้ได้เชิญเลยครับพี่น้องฝากเลย